ผ่านมาแล้วเรื่องของปากท้องก็มีน้องประชาชนกันบ้างเล่นว่าเหล็กอาทิตย์สองอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยราคาไข่ไก่ขึ้นราคาค่ะแต่ว่าตอนนี้เห็นว่าลดลงแล้วค่ะซึ่งร้านค้าไข่ไก่เทลาดเกาะเสือยานอำเภอหัดใหญ่นะคะจังหวัดสงขลาค่ะเขาเรียกว่าพ่อค้าเนี่ยก็ออกมาเผยค่ะว่าราคาไข่ไก่แล้วก็ไข่เป็ดตอนนี้เนี่ยปรับราคาลดลงมาเท่าเดิมแล้วนะคะก็เลยทำให้พ่อค้าแม่ค้าผู้บริโภคเนี่ยยิ้มได้ขึ้นมาสักทีหลังก่อนหน้านี้เนี่ยปรับขึ้นถูกเบอร์เลยค่ะผู้ซื้อข้าวเราได้ลงพื้นที่สำรวจราคาไข่ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่จังหวัดสงขลาภายหลังจากที่ราคาไข่ในมีการปรับเพิ่มขึ้นจากหลายปัจจัยทั้งนาฟาร์มที่อาจจะแตกต่างกันสภาพอากาศการขนส่งระยะทางและก็กลไกตลาดนายปฏิทานบัวดำเจ้าของร้านขายไข่ยานตลาดเกาะเสือก็บอกนะคะว่าเหล็ก1ถึง2อาทิตย์ผ่านมาเนี่ยราคาไข่ไก่ขึ้นมาถูกเบอร์เฉลี่ยน่าจะสัก5บาทได้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยราคาปรับลดลงมาเท่าเดิมแล้วค่ะราคาไข่ของผักตายส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้รับผลกระทบมากเนื่องจากว่ารับมาจากฟาร์มในพื้นที่ใกล้เคียงคนสงสะดวกระยะทางไม่ได้ไกลส่วนไข่เป็ดก็จะรับมาจากชาวบ้านซึ่งราคาก็อิงอยู่กับราคาไข่ไก่อยู่แล้วค่ะโดยไข่ไก่ที่ร้านเฮนวาสดไปทุกวันเลยนะคะเพราะเขาจะสั่งมาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคลูกค้าส่วนใหญ่เลือกซื้อไข่เบอร์ศูนย์เพราะว่ามีขนาดใหญ่แล้วก็คุ้มราคาส่วนกลุ่มลูกค้าหลายคนก็จะมีทั้งร้านอาหารแล้วก็แม่บ้านที่สำคัญร้านเนี่ยเขาจะมีป้ายราคาติดไว้อย่างชัดเจนนะคะอย่างตอนนี้ราคาไข่ไก่เบอร์ศูนย์ศูนย์ค่ะแพงละ150บาทเบอร์ศูนย์เนี่ยแพงละ145บาทเบอร์หนึ่งนะคะแพงละ135บาทเบอร์สองค่ะแพงละ130บาทเบอร์3แพงละ125บาทแล้วก็เบอร์4ตอนนี้อยู่ที่แพงละ120บาทค่ะลองฟังเสียงของพ่อค้าเลยค่ะในบ้านเราอ่ะมันไม่ได้อิงกับราคาตลาดกลางที่กรุงเทพเขาประกาศของเราราคามันคงที่ครับคงที่จริงๆเพราะว่าฟาร์มของเรามันอยู่ในพื้นที่แล้วก็เขาขนส่งมาให้เราแล้วก็มันเขาก็ยึดราคาแต่อยู่ในพื้นที่อย่างเดียวรับมาจากส่วนภาคส่วนของสตูลพัทลุงอะไรตรงนั้นครับขึ้นมาแค่5บาทครับต่อแผงประมาณ 2-3 อาทิตย์ที่แล้วตอนนี้ลงกลับมาราคาเดิมที่ขึ้นมาก็น่าจะเป็นเพราะอาหารเขาขาดราคาต้นทุนอาหารมันสูงขึ้นเขาก็เลยขึ้นแล้วก็กลับลงมาราคาเดิมนะก็ลูกค้าจะมีทั้งทั่วไปแล้วก็มีแม่ค้าแต่ว่าแม่ค้านี่จะส่วนน้อยส่วนใหญ่เป็นลูกค้าทั่วไปมากกว่าผมคิดว่ามันทั่วไปนะเพราะว่ายอดขายมันก็เท่าเดิมอยู่ตลอดไม่มีมากไม่มีลดก็สูงสุดต่อวันก็ประมาณ100แผงช่วงวันหยุดอาจจะขายดีหน่อยช่วงวันธรรมดาก็ไปเรื่อยๆครับช่วงวันหยุดก็คือคนออกมาซื้อของมากคนจะกินเบอร์ใหญ่มากที่จะบอกลูกค้าคือออกมาซื้อเรื่อยๆดีกว่าเพราะไข่ผมก็เวียนเป็นไข่ใหม่สดทุกวันไม่แนะนำให้ตุนเพราะว่าไข่เนี่ยมันเก็บได้ไม่กี่วันไข่เก็บได้ประมาณ2อาทิตย์ก็จะเริ่มเสียแล้วมันจะเริ่มไม่สดละเสนอราคาลูกค้าให้ลูกค้าเห็นนะครับเราเปิดเผยกับลูกค้าอยู่แล้วว่าเราขายอยู่เท่าไหร่เราขายยังไงเราขาย10ลูกเท่าไหร่ครึ่งแผงเท่าไหร่เรามีราคาชัดเจนครับลูกค้าได้ตัดสินใจเลือกได้พอขึ้นเราก็เปลี่ยนป้ายเลยก็แจ้งลูกค้าเลยตอนลงเราก็แจ้งเลยผมใช่ผู้ประกอบการร้านข้าวแกงก็บอกนะคะว่าซึ่งจากราคาไข่ที่ปรับขึ้นเนี่ยไม่ได้ส่งผลกระทบกับทางร้านนะคะเพราะว่าขึ้นราคาในระยะสั้นแล้วก็ทางร้านก็ยังขายในราคาเดิมไม่ได้ปรับราคาอาหารขึ้นแต่อย่างใดอาศัยว่าให้ร้านอาหารอยู่ได้ลูกค้าก็อยู่ได้ด้วยเหมือนกันค่ะลองฟังเสียงของผู้ประกอบการแลค่ะไม่มีเจตนาของร้านเราก็คือลูกค้าอยู่ได้เราอยู่ได้เพราะฉะนั้นเราไม่ขึ้นราคาเดิมก็เราซื้อไข่เป็ดนี่เราใช้วันละแผงนะใช้ทั้งพะโล้ผัดผักผัดที่ใส่ไข่นะฮะแล้วก็ไข่เป็ดไข่ไก่เนี่ยก็ประมาณวันนึง10ฟอง20ฟองสำหรับคนที่เขาไม่กินไข่เป็ดไข่เจียวเงี้ยก็บอกเขาเน้นมาเลยว่าขอไข่ไก่อ่ะเราก็จะทอดไข่ไก่ให้เขาอย่างเงี้ยค่ะเบอร์2ค่ะถ้าเบอร์3เราก็มันเล็กเกินไปคือแกงคั่วไข่ซึ่งขายดีมากไอเนี้ยก็ใช้ไข่เป็ดเหมือนกันมีเฉพาะวันจันทร์ลูกค้าจะรู้เลยว่าวันจันทร์เนี่ยมาคนละ2ถุงคนละ3ถุงอันนี้ใช้เยอะหน่อยแต่อาทิตย์ละครั้งไข่เจียวไข่ดาวเนี่ยก็10บาทค่ะเป็นเมนูอย่างพะโล้นี่พี่ก็ขาย3ลูก50แต่ถ้าเป็นแกงคั่วไข่เนี่ยพี่ขาย2ลูก50เนื่องจากว่าเรามีกะทิเรามีกุ้งแห้งเรามีเครื่องแกงคือถ้าพี่มองในฐานะของพี่นะคือกิจการเราไม่ได้ใหญ่โตนะทำกันแบบอยู่ในครอบครัวพี่ว่าพี่ก็โอเคนะก็รับได้นะคะถึงแม้ว่าเขาจะขึ้นไปแต่ขึ้นไปไม่กี่วันสัปดาห์นึง2สัปดาห์
พี่ความรู้สึกไม่ได้รู้สึกอะไรก็คือยังขายราคาเดิมลูกค้าร้านนี้คือลูกค้าประจำขาจรก็จะมียกเว้นอ้าวไปกินก็แนะนำมาว่ากินร้านนี้อะไรแล้วก็ลูกค้าบอกต่อค่ะนี่เหมือนปีวิภาวาค่ะมันขึ้นแป๊บเดียวนะคะมันก็ลงก็เลยไม่ได้กระทบอะไรมากนะคะประชาชนก็คือกินข้าวกันในราคาปกติก็แล้วแต่ผู้ประกอบการนะคะหรือว่าแล้วแต่บางบ้านก็อย่างที่พ่อค้าบอกว่าจริงๆก็ไม่ค่อยแนะนำอยากจะให้ซื้อไข่ไปตุนไว้มากๆดีบ้านเพราะว่าไข่มันจะอยู่ได้ไม่นานบางทีอาทิตย์สองอาทิตย์มันก็เสียถ้าบ้านไหนไม่เฉยตัวเย็นอย่างก็ยิงก็แป๊บเดียวก็เสียถ้าว่าคนไม่มาก็อยากซื้อไปตุนไว้มากๆเสียดายใช่ค่ะแต่ตอนนี้ก็คือล่าทีก็ราคาก็ปรับลงมาแล้วนะคะล่าคนก็ถือว่าเป็นของจำเป็นและที่ทุกบ้านต้องมีนะใช้ต้องติดตัวเย็นไว้ตลอดเลยนะคะ